วันนี้เวลา 18:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและแสดงความจงรักภักดีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาสิรวาทราชสดุดีและการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาของดุริยางค์กรมศิลปากรโดยรัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าศูนย์ราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมการสามัญสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน